ต่อไปนะคะจะเป็นการเสวนานะคะในหัวข้อคุณค่าสมุนไพรไทยสู่ธุรกิจระดับโลกค่ะซึ่งทุกท่านนะคะจะได้พบกับวิทยากรจากภาคเอกชนของเรานะคะที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ค่ะโดยวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะคะท่านแรกนะคะทันตแพทย์ปริญญาใจเย็นค่ะขอเชิญเวทีค่ะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะและท่านที่สองนะคะดร.พิชาติชุมนานนท์หรือคุณอ้ำนะคะโดยในวันนี้นะคะเราจะมีผู้ดำเนินรายการเสวนานะคะคือดร.ณัฐกาคงขาวค่ะนักวิจัยจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.นะคะและดิฉันนะคะจะขอยกเวทีนี้ให้กับดร.ณัฐกาต่อไปค่ะขอเชิญค่ะขอบคุณค่ะเชิญนั่งค่ะสวัสดีค่ะณัฐกานะคะพบกันอีกรอบค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะต้องขอยินดีต้อนรับทั้งนายแพทย์ทันตแพทย์ปริญญาค่ะแล้วก็ดร.อธิชาติค่ะเข้าสู่เวทีเสวนาของเรานะคะก่อนอื่นเดี๋ยวกิ๊บขอกิ๊บนะคะมัธกาค่ะขอแนะนำวิทยากรทั้งสองท่านก่อนค่ะคนแรกคือทันตแพทย์ปริญญาใจเย็นค่ะเป็นกรรมการบริษัทเทพประธานสมุนไพรจำกัดค่ะท่านจบการศึกษาทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะบริษัทเทพประธานสมุนไพรจำกัดนะคะมีปรัชญาในการดำเนินกิจกรรมของบริษัทอยู่บนพื้นฐานคือการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของการดำเนินธุรกิจโดยนำสมุนไพรของไทยมาเป็นสารสำคัญในกระบวนการผลิตและการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของกองทุนเพื่อวิจัยและพัฒนายารักษาโรคที่ทำมาจากสมุนไพรค่ะโดยบริษัทค่ะมุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยโดยไม่มีค่าตอบแทนและการสร้างศูนย์ฟอกไตโดยไม่เก็บค่ารักษาบริการใดๆค่ะเป็นการสร้างหาทานบริจาคค่ะในส่วนของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เสริมความงามและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุขภาพนะคะบริษัทมุ่งเน้นการใช้สมุนไพรไทยเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตค่ะโดยผลิตภัณฑ์นั้นๆจะต้องมีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะและเทคโนโลยีหรือกระบวนการนั้นๆนะคะจะต้องผ่านงานวิจัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศแล้วก็มีเอกสารอ้างอิงค่ะท่านที่สองค่ะคุณอ้ามค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับดร.อธิชาติชุมนานนท์นะคะเป็นผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Artist Healthy World ค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะปัจจุบันค่ะประกอบธุรกิจด้านการผลิตอาหารเสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและเป็นข้อมูลด้านสุขภาพค่ะในชื่อของบริษัท Artist Healthy World ค่ะเป็นเวลากว่า5ปีแล้วค่ะที่คุณอ้ําอธิชาติเล็งเห็นและให้ความสำคัญกับสมุนไพรไทยค่ะคุณอ้ําได้มีโอกาสลงพื้นที่พูดคุยกับเกษตรกรที่ปลูกสมุนไพรภูเขาในทางภาคเหนือทั้งจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายเพื่อเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกค่ะเก็บเกี่ยวผลผลิตการสกัดและแปรรูปค่ะไปจนถึงการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณอ้ํายังมุ่งมั่นในการพัฒนาสมุนไพรต่างๆไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันงาดำชาเขียวผักเชียงดากระชายดำและมะระขี้นกค่ะซึ่งเป็นกลุ่มสมุนไพรที่มีสรรพคุณในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆค่ะเพื่อมาใช้ในการแก้ปัญหาสุขภาพของคนไทยค่ะและยังต้องการเพิ่มมูลค่าการเพาะปลูกให้กับบริษัทให้กับเกษตรกรไทยค่ะค่ะอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆของผู้ประกอบการทั้งสองท่านหรือวิทยากรทั้งสองท่านที่จะมาเข้าร่วมเสวนากับเราในวันนี้นะคะงั้นเราเข้าสู่คำถามกันเลยนะคะหรือว่าคุณหมอหรือคุณอ้ําอยากพูดอะไรก่อนไหมคะโอเคก็ขอกราบสวัสดีผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่ได้มาอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านนะครับและขอบคุณทีมวิจัยของนาโนเทคโนโลยีนะครับต้องบอกว่าเมื่อก่อนสัก10ปีที่แล้วนะครับจริงๆผมดูแลเรื่องสุขภาพของตัวเองมาต้องบอกว่าใช้ตัวเองเป็นห้องทดลองมาโดยตลอดจากเจ็บจากป่วยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อก่อนสมัยเด็กผมป่วยง่ายนะครับแล้วก็ทานแต่ยาปฏิชีวนะมาตลอดเอะป่วยหยิบยาปฏิชีวนะเข้าร่างกายจนวันหนึ่งภูมิต้านทานเราอะไม่สามารถจะเรียกว่าทหารในบ้านเราเนี่ยอ่อนแอมากนะครับผมเคยเป็นทอมซินเกือบจะต้องตัดทอมซินและเราไม่เคยคิดว่าเราจะหายสุดท้ายวันนั้นเราก็มีแต่ความรู้ความเข้าใจทางยาปฏิชีวนะจนผมเอาตัวเองไปทดลองอีกฝั่งหนึ่งข้ามฝั่งไปทดลองเกี่ยวกับสมุนไพร
เกี่ยวกับการที่เราใช้ประโยชน์จากสมุนไพรเพื่อไปกระตุ้นร่างกายโดยธรรมชาติผลปรากฏว่าผมไม่ทานยาปฏิชีวนะมาเลยเกือบ20ปีแล้วพารานี่ไม่เคยเจอผมแน่นอนนะครับถ้าทีมงานผมจะดูว่าใครป่วยผมจะห้ามทานพาราเพราะน่าจะเป็นความรู้สึกอย่างหนึ่งเอ้ยเจ็บป่วยฉันทุกข์ทรมานฉันหยิบยาปฏิชีวนะเข้าปากแล้วกันแต่เราไม่รู้ว่าผลของยาปฏิชีวนะต่างนั้นสะสมในร่างกายอย่างไรแล้วก็มีงานวิจัยต่างๆมาซัพพอร์ตอีกมากมายว่าเอ้ยยาปฏิชีวนะที่ต่างชาติหรือที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยเขามีผลต่อร่างกายเราอย่างไรผมก็เลยเมื่อเราทดสอบด้วยตัวเองได้นะครับก็เลยพยายามที่จะค้นคว้าหาต่อว่าเอ๊ะแล้วสมุนไพรแต่ละตัวทำหน้าที่อย่างไรแล้วเมื่อสักประมาณ10ปีที่เราเคยเดินเข้ามาที่ศูนย์นาโนเทคโนโลยีตอนนั้นยังไม่ได้ทำแบรนด์ยังไม่ทำอะไรเลยเดินเข้ามาเพราะอยากจะมารู้ว่านาโนเทคโนโลยีทำอะไรผมอยากได้ถ้าจะพูดถึงคืออยากได้ก๋วยเตี๋ยวใส่ไข่ไม่อยากได้ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาสมมติมีสมุนไพรแล้วผมอยากให้มันดูเรียกว่ามีเทคโนโลยีมาซัพพอร์ตนะครับซึ่งตอนนั้นต้องบอกว่าก็ได้เข้ามาแล้วก็เข้าใจปัญหาอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการคือบางทีเราเข้ามาเราไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรทุกคนต้องการทำผลิตภัณฑ์ต้องการขายสู่ผู้บริโภคต้องการเครื่องมือไปส่งเสริมในการขายแต่ว่าฉันอยากทำวิจัยฉันจะเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นได้เจ็บปัญหาคือคุยกันภาษาไม่รู้เรื่องระดับด็อกเตอร์คุยกันมันต้องบอกว่าก่อนที่จะทำงานวิจัยภูเขาเนี่ยช่วงนั้นช่วงโควิดนะครับเราก็ไม่ได้เจอกันซูมกันต้องบอกว่าทางทีมงานวิจัยของนาโนเทคโนโลยีเนี่ยศูนย์นาโนเนี่ยก็มีความเรียกว่าดูแลดีมากๆนัดด็อกเตอร์มาทั้งหมด10ท่านประชุมกันในซูมผมก็นั่งฟังซูมไปด้วยมือหนึ่งก็เปิดดิบไปด้วยแต่ว่าอะไรวะคำนี้แปลว่าสารสำคัญต่างๆก็เรียนรู้ไปจากในสิ่งนั้นนะครับแต่ด้วยความที่ผมต้องบอกว่าถ้าผมจะเปรียบเทียบเราคือคอนเนคเตอร์นะครับคอนเนคเตอร์มาจากอะไรคือผมเป็นผู้ถ่ายทอดคอนเทนต์ผมถ่ายทอดสิ่งที่ทุกคนเห็นเนี่ยในการที่เห็นผ่านคอนเทนต์แต่ผมต้องเข้าใจก่อนผมต้องย่อยสิ่งนั้นให้เป็นสิ่งที่เราทั่วไปเข้าใจได้เพราะผู้บริโภคในทุกวันนี้เหมือนเราอ่ะเราจำได้ไม่กี่อย่าง1 2 3ต้องเข้าใจแล้วฉะนั้นแปลว่างานวิจัยต่างๆที่มีการทำมาหลายปีหลายขั้นตอนอย่างเงี้ยเราในฐานะผู้ประกอบการเราต้องให้โจทย์ชัดๆผมคุยกันสรุปกับทางนักวิจัยหลายท่านนักวิจัยก็มีเชิงวิชาการอยู่หลายอย่างแต่ประเด็นสำคัญคือเราต้องสรุปความเข้าใจไอ้พอยต์ตรงนี้กันให้ตรงกันชัดเจนว่าเราต้องการอะไรและพอเมื่อสิ่งสำคัญข้อที่3คือเมื่อเราทำงานวิจัยแล้วนำไปใช้นำไปถ่ายทอดอย่างไรอันนี้ผมก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังประสบการณ์นะในฐานะที่เราก็ต้องเชื่อมต่อกับทั้งผู้บริโภคใช่ไหมครับแล้วสิ่งสำคัญคือผมก็ต้องมาคุยกับนักวิจัยคุยตั้งแต่เริ่มต้นแต่หัวใจสำคัญอีกอย่างที่ผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นความฝันนะความตั้งใจจริงๆเลยคืออย่างที่นักวิจัยหลายๆท่านได้พูดมาแล้วก็ผมได้เห็นในหัวข้อคือเวลาผมบอกว่าผมใช้สมุนไพรตัวนี้ผมวิจัยมาแล้วผมช่วยเกษตรกรมาแล้วสิ่งสำคัญคือพอเมื่อเราใส่ในผลิตภัณฑ์เรานำไปขายของได้ผมต้องย้อนกลับไปถามต้นทางทุกครั้งว่าแล้วเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นไหมเพราะในต้นทางเราไม่ได้เป็นคนควบคุมการผลิตเราไม่ใช่โรงงานเราไม่รู้ว่าโรงงานซื้อของมาเท่าไหร่เราบอกว่าเฮ้ยเราใช้งานวิจัยดีมากมายมีเทคโนโลยีดีมากมายแต่เกษตรกรมองว่าแบบฉันก็ยังขายได้เท่าเดิมฉันยังต้องเอานาเอาไร่ไปจำนองอยู่เลยเราก็เลยเป็นความตั้งใจว่าผมก็คิดว่าเทคโนโลยีเนี่ยสำคัญใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าในสมุนไพรตัวเดียวกันในกิโลกรัมเดียวกันสามารถนำเทคโนโลยีในการสกัดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ได้ใช้น้อยแต่ขายได้มากขึ้นอันนี้มันก็จะเป็นต้นทางไปถึงผู้ประกอบการหรือเกษตรกรในห่วงโซ่ได้ทั้งหมดว่าอ่ะผมวิจัยมานะครับผมมีงานวิจัยซัพพอร์ตเกษตรกรขายของมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นเป็น3เท่าผมนำสิ่งนั้นมาให้กับผู้บริโภคได้ผู้บริโภคซื้อของที่มีคุณภาพและได้ผลดีกับเขาได้อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะมาถ่ายทอดในฐานะเป็นจะเรียกว่าเป็นแขกในวันนี้ว่าก็เป็นหัวใจในการเชื่อมต่อเพราะผมก็บอกว่า10กว่าปีที่เคยเชื่อมต่อในวิชาการมาหลายท่านอันนี้มันเป็นเพนพอยต์จริงๆเป็นเพนพอยต์จริงๆครับเข้าใจค่ะก็ศัพท์วิชาการก็จะเยอะแต่คุณอัมจะเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้กับ
ผู้บริโภคแล้วก็เกษตรกรใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นมุมมองของคุณอ้ําค่ะในส่วนของคุณหมอล่ะคะมุมมองว่าทำไมถึงเลือกใช้ค่ะได้ยินไหมครับได้ยินทำไมเราถึงเลือกใช้สมุนไพรคะขออนุญาตคือผมเขาสอนที่จะดร.อะไรนะครับจะทำเลยเชิญครับสงสัยจะไม่ตามสคริปต์แล้วครับเมื่อกี้ฟังสตอรี่เทลลิ่งของดร.ก็รู้สึกประทับใจครับขอบคุณคุณหมอที่เป็นช่วยกันอุดหนุนนะครับของหมอเนี่ยจริงๆการสร้างบริษัทของหมอมาจากการที่ต้องการจะสร้างศูนย์ฟอกไตแต่ก่อนที่จะสร้างศูนย์ฟอกไตเนี่ยหมอเขียนหนังสือมาเยอะสื่อธรรมะนะครับ20กว่าปกจริงๆมีชื่ออยู่ใน Google เซิร์ช Google มีชื่อหมอแต่จะไม่เห็นตัวเขาเปิดขออนุญาตบอกเรื่องราวของบริษัทนะครับเป็นถือว่าเป็นเป้าหมายทางด้านธุรกิจก็ได้นะครับเป้าหมายทางด้านธุรกิจหรือโกของหมอเนี่ยอาจจะต่างจากธุรกิจทั่วไปขอภาพศูนย์ฟอกไตเตรียมดีไหมอันนี้เป็นศูนย์ฟอกไตสีสระยะโสมอันนี้สีอะไรควรจะเป็นนามปากกาหมอเองถ้าไปเซิร์ช Google ก็จะเห็นชื่อขึ้นมาจริงๆแล้วหมอต้องการจะสร้างศูนย์ฟอกไตเพราะว่าทำบุญอย่างอื่นทำเยอะก็เขียนหนังสือสร้างพระหมอสร้างมาเยอะแยะมากจนไปช่วยเด็กอ่อนที่โรงพยาบาลราชวิถีเขาต้องการเงิน 5,000 บาทในการที่จะผ่าตัดลิ้นหัวใจด้วยเพราะประมาณในการผ่าตัดก็ 5,000 บาทต่อหนึ่งชีวิตวันนั้นหมอก็ไปช่วยชีวิตเด็กได้9คนแต่ลูกศิษย์ก็ใจกันหมดอยู่ซ้ายมือทุกคนเนี่ยไปช่วยคือหมอทุกๆเดือนเนี่ยหมอจะไปทำทานบริจาคทุกเดือนทุกที่เลยทุกเดือนไปหมดไม่ว่าที่ไหนหมอไปหมดเลยทุกเดือนจนกระทั่งไปช่วยเด็กวันนั้นเนี่ยกลับมาก็รู้สึกเศร้ามากเพราะว่าถ้ามีเงินเนี่ยเด็กๆไม่ต้องมานั่งรอ50,000บาท1,000 บาทชีวิตหนึ่งมันทำไมมันถูกมากหมอก็เลยตัดสินใจที่จะทำธุรกิจแล้วในช่วงนั้นก็เกิดโควิดพอดีแล้วหมอก็ได้ใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาตัวเองแล้วก็ผู้ช่วยจนกระทั่งลูกศิษย์หมอมีลูกศิษย์เยอะลูกศิษย์หมอก็เป็นเจ้าของธุรกิจหลายอย่างหลายหมอรู้ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยมีคุณค่ามากๆทางด้านสุขภาพแล้วก็เรียกว่ามีฤทธิ์เยอะหมอไม่เคยเป็นโควิดเลยทุกซีซั่นหมอผ่านมาตลอดเพราะว่าใช้ฟ้าทลายโจรอย่างนี้แนะนำเลยนะดร.เดี๋ยวดร.ก็อย่าลืมไปสกัดมาหมอก็เลยมีความตั้งใจที่จะใช้สมุนไพรไทยเนี่ยซึ่งหมอคิดว่าเป็นทรัพย์ในดินของประเทศเรานะเพื่อที่จะมาทำธุรกิจก็ตกลงใจว่าจะทำธุรกิจอะไรดีก็ใช้วิเคราะห์ทางด้านการตลาดวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาคิดไม่ออกก็พอดีหมอก็อาจจะโชคดีหน่อยก็จะมีคนมาบอกว่าให้ทำสกินแคร์ที่มีสารอะไรสำคัญเป็นสารสกัดจากสมุนไพรหมอก็ใช้สมุนไพรเนี่ย3ชนิดมีสมุนไพรสารสกัดทริฟายเป็นมะขามป้อมเป็นอาหารและบกจะทำสกินแคร์นั้นบริษัทของหมอก็ตั้งขึ้นมามีเป้าหมายทางด้านธุรกิจคือว่าจะสร้างศูนย์ฟอกไตโดยก็เอากลุ่มที่เป็นลูกศิษย์มาเป็นกรรมการบริษัทเพราะว่าลูกศิษย์นี่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วแต่เราก็เอาลงเงินมาลงกันแล้วก็สร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาประเด็นก็คือว่าพอยิ่งศึกษาไปก็รู้ว่าเหมือนที่ด็อกเตอร์พูดมีผิดเนี่ยมันไม่ซึมสมุนไพรมันไม่ซึมถ้าเราต้องการสกินแคร์ที่มีคุณภาพจริงๆสกินแคร์นั้นมันต้องซึมได้อย่างแรกเลยง่ายๆเมื่อมันซึมได้แล้วมันต้องไปแอคทีฟที่เซลล์ไฟโบบลาสต์ถ้าไม่แอคทีฟที่เซลล์ไฟโบบลาสต์ไม่มีประโยชน์ส่วนเรื่องความชุ่มชื้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ความจริงเป็นเรื่องยากนะแต่ว่าแบรนด์ส่วนใหญ่จะทำง่ายความชื้นมันมีทั้ง3อย่างแต่ว่าแบรนด์ของเรานี่ทำได้ทั้ง3อย่างตั้งแต่การสติมูลเลทหรือว่าให้สร้างโปรตีนและให้สร้างสารกัญชาขึ้นมาอันนี้มีงานวิจัยทำเป็นสมาร์ทแล้วก็ทำที่สวทช.นี่แหละจนกระทั่ง
มาเลือกธุรกิจว่าจะทำสกินแคร์แล้วก็ต้องเป็นเกรดโปรดักต์แล้วก็ต้องมีสารตรงที่สำคัญมาจากสมุนไพรตอนนั้นก็จะไปญี่ปุ่นแล้วเกือบไม่ได้เจอแล้วเนี่ยจะไปญี่ปุ่นเพราะว่าต้องการเทคโนโลยีเพราะรู้ว่าการจะทำเกรดโปรดักต์ได้เนี่ยมันต้องมีอินโนเวทีฟแต่อินโนเวทีฟเนี่ยมันไม่ใช่มาจากเครื่องมือมันมาจากคนอินโนเวทีฟรากเหง้ามันต้องมาจากความคิดของคนแต่เทคโนโลยีจะทำให้เกิดอินโนเวทีฟโปรดักต์หมอจะไปญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักสวทช.เกาหลีตอนแรกจะไปแต่ว่าพอศึกษาข้อมูลแล้วเทคโนโลยีเขาไม่ถึงนะพอดีจังหวะจะไปญี่ปุ่นพอดีเลยก็มีพอ วันวิจัยเนี่ยคุณหมอปุ้ยก็เลยเสนอมาว่าที่สวทช.เนี่ยมีนาโนน่าจะทำ2ปีหรือ3ปีได้มาเจอคุณหมอได้เจอด็อกเตอร์เลยเนี่ยค่ะแต่เป็นทีมของ GMP ค่ะจะเป็นทีมของน้องเรนที่ดูแลคุณหมอค่ะครับหมอเสียดายน่าจะเป็นด็อกเตอร์นะค่ะแต่ยังไงก็ขอบคุณมากค่ะที่นึกถึงเราแล้วก็นึกถึงว่าสมุนไพรไทยของเรามีดีค่ะแต่ทั้งนี้ค่ะคือทราบแล้วค่ะว่าท่านวิทยากรทั้งสองเนี่ยค่ะรู้แล้วล่ะว่าสมุนไพรไทยของเราอะค่ะมันมีความสำคัญแล้วก็มีข้อดีอยู่เยอะแยะมากมายค่ะอยากทราบว่าแต่คือคนไทยทั่วไปอะค่ะเขายังไม่ได้ trust ในสมุนไพรไทยค่ะทั้งในระดับประเทศและในระดับโลกค่ะทางท่านวิทยากรทั้งสองค่ะมีปัจจัยอะไรคะที่จะช่วยผลักดันสมุนไพรของไทยของเราอะค่ะให้ได้ไปได้ไกลในระดับโลกอะค่ะในมุมมองของผู้ประกอบการค่ะมีกลไกหรือว่ามีข้อผลักดันยังไงคะที่จะผลักดันสมุนไพรไทยให้ดังระดับโลกได้คือไม่ตอนเนี้ยขั้นแรกอะค่ะเอาให้รู้จักในไทยก่อนแล้วในระดับโลกในขั้นถัดไปอะค่ะมีกลไกอะไรคะขออนุญาตเล่าจากสิ่งที่ได้เจอนักวิจัยรวมถึงได้ไปเจอบริษัทต่างประเทศมานะครับรู้ไหมว่าทำไมคนไทยเราถึงยังไม่ trust สมุนไพรไทยอ่ะผมตั้งคำถามนี้ดีกว่าทำไมเราไม่ trust เพราะผมจะบอกความลับอย่างหนึ่งต่างชาติพยายามบอกให้เราไม่ trust นี่คือหัวใจสำคัญทำไมผมถึงตอบคำนี้ตั้งแต่ในยุคอดีตถ้าเราย้อนไปนะเราเติบโตกับวิทยาสมุนไพรไทยตำรับไทยต่างๆมากมายและมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่เราเริ่มรับวัฒนธรรมต่างชาติมาเขาต้องการเอายาปฏิชีวนะมาให้เราเขาก็บอกว่าอย่าไปกินของเรานะของเราไม่ดีกินนานๆตับไตนู่นนี่นั่นต่างๆยาเขาเนี่ยดีกว่าเห็นผลเร็วใช่เห็นผลเร็วเพราะอะไรเพราะมันทำงานเลยมันคือเคมีคอลแต่ถ้าสมุนไพรไทยสมุนไพรเราทำงานเป็นทีมเราถึงเรียกว่าตำรับยาสมุนไพรเราทำงานเกื้อกันหรือเรียกว่ามียาหลักยารองและยาเสริมใช่ไหมครับสมุนไพรไทยและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือสมุนไพรไทยเราไม่ได้ไปทำงานฟังก์ชันเดียวเราไปทำงานหลายฟังก์ชันพร้อมกันนี่คือสาเหตุที่ว่าเราก็เลยถูกสอนมาว่าป่วยกินยานะจะอะไรกันแล้วแต่เราต้องเคมีเราก็เลยไม่มีความเชื่อหนีเราถูกสอนมาแบบนี้ทั้งที่ประโยชน์ของสมุนไพรไทยเขามีประโยชน์คุณค่าเขาแบบเดิมเพชรก็คือเพชรซับก็คือซับในดินเหมือนกับเราเห็นเพชรอยู่ในดินน่ะแต่เราถูกสอนว่ามันไม่ใช่เพชรนะมันคือหินนะแต่สิ่งที่สำคัญคือเอาแล้วทำไมผมถึงบอกงั้นก็ต่างชาติเอาเพชรเราไปบอกว่าคุณจะไปหยิบนั้นมันคือหินแต่ต่างชาติเอาเพชรเราไปทำอะไรเอาไปวิจัยเอาไปพัฒนาผมถึงบอกว่าผมเดินทางไปเกาหลีมาเมื่อประมาณสัก2-3-4 เดือนที่แล้วเนี่ยซึ่งเรารู้ว่านวัตกรรมเกาหลีไปไกลมากทั้งเรื่องของครีมเองทั้งเรื่องของ อาหารเสริมอะไรเองก็แล้วแต่พอเรานั่งถามสารสกัดนี้อ่ะสารสกัดนี้มาจากขมิ้นชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะแต่ขมิ้นเอ๊ะอันนี้มาจากไปภูเขาก็มีคนเกาหลีเรียกคอดาต้าอันนี้มาจากพืชบางชนิดที่มาจากไทยผมก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมชื่อมันเป็นเหมือนกับสมุนไพรไทยล่ะเขาบอกว่าด้วยประเทศภูมิประเทศต้องบอกอย่างนี้นะภูมิประเทศของต่างประเทศเนี่ยเขาไม่ได้อุดมสมบูรณ์บางทีก็มีอากาศหนาวไปร้อนไปแต่ของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์เราปลูกได้ดีเพราะฉะนั้นเขาปลูกไม่ได้ดีเหมือนเราเขาก็เลยโดดเด่นเรื่องการทำอะไรรู้ไหมครับเขาบอกว่าเขาแข่งกันด้วยการเอาสารสกัดรวบรวมมาการเอาสมุนไพรรวบรวมมาแล้วมาพัฒนาการนำส่งพอเมื่อคุณเอาพืชชนิดเดียวกันมาพัฒนาส่งนำส่งมูลค่าขึ้นอย่างนี้
แปลว่าเราขายกิโลหนึ่ง20 บาทพอเขาพัฒนาแต่เขาไม่มีต้นทางนะก็ไม่มีสมุนไพรไทยที่จะหาได้ง่ายเป็นเหมือนอย่างเราก็ต้องซื้อมาไม่ว่าจะเป็นล่าสุดผมเพิ่งคุยไม่ว่าจะเป็นอเมริกาซื้อพริกไทยเราไปพริกไทยดำเนี่ยแหละแต่ของละของไทยเรามันไม่สามารถทำสารสกัดได้ละเอียดเขาก็ไปพัฒนาทำสารสกัดให้มันมีใช้จำนวนน้อยแต่ได้ฤทธิ์มากขึ้นแล้วก็เพิ่มมูลค่าในการขายต่อกิโลมากขึ้นส่งกลับมาขายเราใส่ในถ้าคุณทำธุรกิจนี้จะทราบดีแล้วก็เอ๊ะเขาก็เอาต้นทางไปจากเราเขาแค่ไปแปลงอย่างที่บอกว่าอย่างเช่นในวันนี้นาโนเทคนี่คือพัฒนาการนำส่งฉะนั้นถ้าเกิดสมุนไพรไทยเราจะพัฒนาการทำในเมื่อเราเป็นต้นทางสิ่งแรกมันคือดินฟ้าอากาศมันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศมันคือทรัพย์ของเราเราปลูกได้เราทำได้ที่เหลือคือการพัฒนาต่อฉะนั้นผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเรามีความสำคัญทางสมุนไพรไทยมากก็เลยอยากจะฝากทุกคนว่าให้เรามองดีๆความสำคัญเขาไม่เคยหายไปเราแค่ถูกบอกให้ไม่เห็นนะครับเพราะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นฟ้าทลายโจทย์อย่างที่อาจารย์ได้บอกนะครับจากตอนแรกเราจะถูกมองว่าเอ้ยอย่าไปกินเลยแต่พอเมื่อไฟบังคับหรือคนที่เป็นเจ็บโรคเจ็บป่วยมีเทสมีการทดสอบในช่วงโควิดมีการทดสอบในผู้ป่วยจริงๆในเรือนจำใช่ไหมครับผลปรากฏว่างานวิจัยก็ใช่ผลทดสอบในมนุษย์ก็ใช่ก็เลยถูกบอกว่าเป็นยารักษาโควิดและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือในช่วงที่ฟ้าทลายโจรในช่วงนั้นดังมากๆสิ่งที่อยากจะฝากนะครับในฐานะผู้ประกอบการหลายๆท่านที่อยากจะนำสมุนไพรมานะครับสิ่งที่เราเจอในช่วงนั้นคือณวันนั้นเราก็ได้อยู่ในช่วงการที่มีการรายงานถึงฟ้าทลายโจรในรายการนะครับรายการพี่หนุ่มกันชัยวันนั้นผลกระแสก็เชิญคุณหมอมานั่งคุยกันเลยในช่วงโควิดหนักๆเลยคุณหมอที่มาจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับคุณหมอบอกชัดเลยว่าฟ้าทลายโจรรักษาโควิดได้ด้วยงานวิจัยในเปเปอร์แบบนี้ด้วยงานวิจัยในคนแบบนี้ใช้ได้นะเป็นแล้วผ่านผลคืออะไรเลยนะครับหลังจบรายการในเดือนในอาทิตย์นั้นทุกคนเอาฟ้าทลายโจรมาขายฟ้าทลายโจรพุ่งขึ้นสูงในอาทิตย์เดียวแล้วก็ตกลงภายใน1 เดือนเพราะอะไรเลยไหมครับเพราะว่าพอเมื่อดังเนี่ยเราเป็นคนทำเสียงฟ้าทลายโจรดีใช่ไหมเราก็เอาทั้งปั่นมาทั้งผงมาทั้งอะไรมาพอคนต้องการเสร็จปุ๊บมีประโยชน์ดีมากฉันก็หาซื้อในราคาแพงแต่พอกินไปเสร็จปุ๊บมันไม่ได้ผลอย่างนั้นหรอกราคาก็ตกลงซึ่งการรักษามาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆว่าเราถึงต้องทำว่าในเมื่อสารสำคัญตัวหนึ่งดีใช่ไหมครับผู้บริโภคก็ต้องรับรู้ว่าสารสำคัญที่จะได้ต้องสกัดยังไงได้มาตรฐานสารสำคัญแค่ไหนถึงจะเรียกว่าแบบนั้นนั่นถึงจะทำให้เป็นการรักษาราคาแล้วก็รักษามาตรฐานของสมุนไพรไทยได้ครับค่ะก็คือในมุมมองของคุณอ้ําแล้วก็เราต้องสร้างความตระหนักแล้วก็มีเอกสารหรือว่าข้อมูลการวิจัยที่ถูกต้องนะคะแล้วเชื่อถือได้แล้วก็มีมาตรฐานถูกต้องค่ะครับค่ะคุณหมอล่ะคะมีมุมมองในการผลักดันยังไงคะประเด็นก็คือว่าจะทำให้สมุนไพรไทยไปสู่ระดับโลกได้ยังไงนะครับถ้าในมุมของผู้ประกอบการอันนี้ขอแชร์ความรู้กันแล้วกันขอแบ่งปันความรู้ไม่ค่อยได้ยินสัญญาณเบาเสียงก็ไม่ค่อยมีด้วยไปกันใหญ่นะได้ยินไหมครับข้างหลังถามจริงได้ยินเหรอครับหมอยังไม่ได้ยินเลยคือถ้าต้องการให้สมุนไพรไทยสู่ระดับโลกจริงมันมีความหมายว่าในระดับสากลเนี่ยต้องยอมรับแบรนด์ของคนไทยคำว่าแบรนด์ของคนไทยหมอไม่ได้หมายถึงโปรดักต์ของคนไทยนะเพราะว่าโปรดักต์นั่นเป็นสเต็ปแรกแต่การจะทำให้แบรนด์ได้รับการยอมรับในระดับโลกเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะว่าคุณจะต้องมีโปรดักต์ที่ดีที่เรียกว่าเป็นเกรดโปรดักต์ไม่พอคุณต้องมีเกรดเซอร์วิสในปัจจุบันนี้มีแค่ guest service ก็ไม่พอคุณจะต้องมี innovative marketing เพราะการตลาดในปัจจุบันมันต่างไปแล้วมันไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการที่จะนำสมุนไพรไปสู่ระดับโลกจริงๆเราต้องนำไปสู่ระดับโลกโดยผ่าน product หรือผ่านแบรนด์อย่างอันนี้ไม่ได้มาขายของนะครับเป็นที่ประสบความสำเร็จทางด้านของหมอนี่เต
เป็นงานวิจัยระดับเวชสำอางที่นี่นะครับซึ่งค่าใช้จ่ายในงานวิจัยก็หลายล้านหลายล้านมากเลยครับอันนี้ยาดมมีไหมหัวเราะอะไรครับหมอเสียตังค์นะหมอวิจัยในระดับเวชสำอางทั้งที่โรงงานผลิตเวชสำอางในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ได้รับการพัฒนาจนระดับอุตสาหกรรมจะมีที่แม่ฟ้าหลวงน่าจะเป็นระดับงานวิจัยหรือว่าเล็กๆสเกลเล็กๆแต่หมอก็ยอมหมอยอมเสียตังค์ไม่ใช่รวยนะครับเพราะหมอเห็นว่าถ้าเราจะไปสู่ระดับโลกจริงๆเราต้องทำ great product great product จะทำขึ้นมาได้มันต้องมี innovation จะ innovation มันต้องมีเทคโนโลยีล้ำสมัยจะมีเทคโนโลยีล้ำสมัยถ้าไม่มีทีมงานวิจัยที่แข็งแรงและเก่งนักวิจัยไม่ได้เก่งทุกคนนะครับหมอฟันไม่ได้เก่งทุกคนแต่ว่าดาราก็มีหลอกคนเดียว ถ้าเราสามารถทำให้นารายาเฮิร์ทเนี่ยเพราะว่าตลาดของหมอเป็นตลาดต่างประเทศที่หมอทำเพราะ positioning product positioning หมอวางไว้ตั้งแต่แรกในการที่วิเคราะห์ธุรกิจจะทำธุรกิจต้องมองตั้งแต่แรกเลยไม่ใช่อยู่ดีก็ฉันชอบสมุนไพรจะทำกับสมุนไพรหรือว่าเห็นว่าหมอจะทำสมุนฟอกไตแล้วก็อยากจะทำสมุนไพรขึ้นมาไม่ใช่หมอต้องวิเคราะห์ธุรกิจก่อนอย่างเช่นเราใช้ทฤษฎีการธุรกิจมีเยอะแยะไปฟอสโมเดลสวัสดิ์การสิทธิ์พวกนี้จำเป็นดังนั้นในการวิเคราะห์หมอถึงเห็นโอกาสเห็นโอกาสในการที่แบรนด์ไทยที่จะไปเติบโตในตลาดผู้บริโภคในระดับสากลแล้วpositioning ที่หมอวางไว้ในประเทศไทยเนี่ยคือถ้าเป็นราคาเนี่ยหมอวางไว้ที่ positioning ดีแต่ถ้าเป็น quality เนี่ยเป็น Aเพราะว่าวัตถุดิบที่หมอมาใช้ในสวทช.รู้ดีนะครับหมอสั่งระดับพรีเมียมทั้งนั้นเลยครับอย่างเช่นมะขามป้อมเนี่ยดีที่สุดในโลกเลยครับหมอสั่งมาหลายแสนครับกี่แสนบอกตัวเลขไม่ได้นะเดี๋ยวแล้วก็วัตถุดิบที่หมอสั่งมาทุกตัวที่เป็นสารโอเลสำคัญเนี่ยนอกจากสูตรไข่3ตัวที่อยู่ในอนุภาคตีโฮโมโซมเนี่ยที่หมอจดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยวัตถุดิบอีก10กว่าตัวเนี่ยเป็นสารองค์ที่สำคัญที่แต่ละตัวเนี่ยใช้ทำแบรนด์เองได้หมดเลยราคาหลายแสนเลยครับรวมค่าวัตถุดิบทั้งหมดที่หมอใช้ในเป็นสารองค์เฉพาะสารที่สำคัญเนี่ยน่าจะ2ล้านได้นะครับผมทำงานวิจัยนะครับดร.เป็นนักงานคงเห็นใจหมอมากใช่ไหมครับเดี๋ยวดร.ต้องลดราคาให้หมอทำงานวิจัยของคุณหมอก็คือจะเป็นนวัตเป็นสินค้านวัตกรรมที่ราคาจะต้องได้คุณหมอแตกทั้งเรื่องของการมี proof ของ evidence proven ว่าโปรดักต์ของคุณหมอมีฤทธิ์นั้นๆจริงๆถูกป่าวคะคือเนื่องจากว่าเวลามันน้อยเพราะเดี๋ยวคุณอ้ําต้องติดธุระหมอก็เลยอยากให้เวลาคุณอ้ําเยอะที่หมอพูดไปเนี่ยหมอพูดสรุปง่ายๆแต่ต้องไปคิดดูว่าอย่างเช่นหมอมาสวทช.เนี่ยถ้าเกิดหมอได้ทีมงานวิจัยที่ไม่ได้ตอบโจทย์หมอมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อไม่ตอบโจทย์แล้วหมอจะทำเกรดโปรดักต์ได้มั้ยไม่ได้เกรดโปรดักต์แล้วจะเอาสินค้าไปสู่ระดับโลกได้มั้ยอันนี้มันคำถามที่ยากมากแล้วจะให้ตอบภายใน1ชั่วโมงก็ยากเพราะมันค่ะเพิ่มหัวล้อเพราะฉะนั้นหมอถึงพูดจริงๆที่หมอพูดไปเนี่ยมันเป็นความสำคัญทั้งนั้นเลยยังหมอพูดว่า innovative marketing รู้มั้ยคืออะไรมันต้องมี AI เข้ามาช่วยอย่างการสร้างคอนเทนต์ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่สร้างแล้วมันเชยหรืออย่างเช่นการจะทำดีไซน์กลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเราไม่ทำกันเองแล้วเดี๋ยวนี้ก็มี AI เข้ามาใช้ถ้าเราไม่ใช้พวกนี้เข้ามาธุรกิจเราจะไปสู่ระดับโลกได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกครับการบริหารจัดการของเราในเรื่องของ product strategy ก็ต้องมี innovative marketing ก็ต้องมีเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทั้งนั้นเลยแล้วสิ่งที่จะซัพพอร์ตได้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยคือทำให้ต้นทุนถูกพอจะได้ตั้งราคาที่มันถูกแล้วไปสู้ตลาดโลกได้นะครับค่ะรับไว้นะคะคุณหมอแล้วคุณอ้ำล่ะคะมีมุมมองยังไงคะในการใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีมาเป็นส่วนการจัดการในผลิตภัณฑ์ของเราคะผมคิดว่าเป็นหัวใจเลยนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วได้อ่านงานวิจัยเศรษฐกิจของไทยเรานะครับสิ่งที่เราขาดก็คือนวัตกรรมสิ่งที่จะทำให้เศรษฐกิจของไทยเราเติบโตได้คือนวัตกรรมอย่างที่เราบอกว่าเรามีพืชพันธุ์อยู่แล้วมากมายและมีแหล่งเพาะปลูกที่หลายที่ที่มีคุณภาพมากๆอย่างผมได้เดินทางไปจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีการทำข้าวซึ่งมีประโยชน์ในทางวิจัยอยู่แล้ว
แต่ประโยชน์หรืองานวิจัยอยู่ณตรงนั้นนะครับเราก็เลยมองเห็นว่าเราก็นำมาเล่าถ่ายทอดพร้อมกับมีข้อมูลซัพพอร์ตที่ดีนะครับแล้วเราก็เลยมองว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นการออกสู่ตลาดโลกเองเนี่ยการที่นำนวัตกรรมมาถ่ายทอดหรือทำให้มูลค่าของต้นทุนที่เราสามารถเรียกว่าไปซื้อวัตถุดิบของชาวบ้านเนี่ยผมเน้นอันนี้ก่อนนะครับเพราะอย่างที่บอกว่าเวลาเราซื้อของมาแพงที่คุณหมอบอกเนี่ยใช่ไหมครับเราก็ต้องรู้ว่าแพงจากอะไรถ้าแพงแล้วเกษตรกรได้เงินอันนี้เรายินดีนะครับแต่ถ้าบางทีมันแพงเพราะว่าเราต้องซื้อจากเมืองนอกอย่างเงี้ยเอาแปลว่าเกษตรกรปลูกขายเข้าราคาถูกเมืองนอกสั่งมาเสร็จปุ๊บเพิ่มราคาเรากลับมาขายเราอย่างเงี้ยฉะนั้นในช่วงตรงกลางเราจะทำยังไงถ้าเราปลูกเองใช่ไหมครับคุณหมอสกัดเองมีทีมพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถทำได้ในการสร้างนวัตกรรมผมว่าอันเนี้ยเราจะได้ทั้งห่วงโซ่คือตั้งแต่ปลูกนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าพอไปเจอเกษตรกรหลายๆที่มีภูมิปัญญาที่เขามีเนี่ยเราสู้ไม่ได้เลยนะครับแล้วดีกว่าที่เราได้รับข่าวสารกันซะอีกเพียงแต่พอชาวบ้านทำเสร็จปุ๊บเราสามารถต่อยอดนวัตกรรมได้อย่างไรและสิ่งที่สำคัญคือจริงๆวันนี้ก็อยากถามช่วงสุดท้ายนะพอได้เห็นผู้ประกอบการหลายๆท่านที่ได้เข้ามาในวันนี้ก็เลยอยากทราบว่าวันนี้ผู้ประกอบการแต่ละท่านที่มาเนี่ยท่านมีความตั้งใจอะไรมีคำถามหรือมีสิ่งที่เป้าหมายอยากจะไปอย่างไรเพราะว่าอยากจะแชร์เป้าหมายผมคือผมก็อยากเห็นผู้ประกอบการอีกหลายๆท่านนี่แหละเราคนเดียวเราไม่สามารถทำให้สมุนไพรไทยเติบโตในตลาดโลกได้เราต้องช่วยกันใช่ไหมครับคนทำสิ่งนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมเคยเดินไปงานหนึ่งนะครับต้องบอกอาจารย์หลายๆท่านช่วงนั้นทำภูเขาภูเขาเป็นอะไรที่เล่ายากมากเพราะคนไม่รู้จักปีแรกภูเขาคืออะไรคำถามผมก่อนนะทำไมต้องขาวอ่ะแล้วมันจะกินยังไงอ่ะมันขาวแล้วใครจะกินเราก็ต้องศึกษาทดลองกินหาประโยชน์เทียบเคียงต่างชาติต่างและผมมีหน้าที่ในการสื่อสารในเมื่อเราไปทดสอบเรารู้แล้วว่านักวิจัยทำงานมาเราก็ต้องไปย่อยผมก็ต้องถามเยอะมากถ้าทีมพัฒนาจะทราบว่าผมจะเป็นเจ้าหนูจำไม่มากผมถามแทนผู้บริโภคนะครับถ้าผมเข้าใจผู้บริโภคก็เข้าใจคราวนี้ในสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือในวันนั้นผมไปงานที่พารากอนก็จะมีผู้ประกอบการนำสินค้าที่คิดกันมาทำเป็นธรรมะไปประกวดผมก็ไปยืนดูผลิตภัณฑ์หนึ่งเป็นสมุนไพรเม็ดภูเขาอัดเม็ดว่าเฮ้ยทำซองสวยจังเลยอ่ะสวยกว่าที่เราทำอีก เป็นภูเขาเหมือนกันด้วยเอ๊ะภูเขาก็เป็นคู่แข่งเหมือนกับที่เรากำลังเล่าอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเจ้าของแบรนด์นะครับเป็นจะเรียกว่าคุณลุงประมาณเป็นคนต่างจังหวัดประมาณที่มาเปิดแบรนด์ที่นี่ก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าคุณอ้ำเหรอครับคุณอ้ำเหรอครับผมดีใจจังเลยครับได้เจอคุณอ้ำเนี่ยผมทำภูเขาตามคุณอ้ำนะครับผมขอตามไปด้วยได้ไหมครับผมขอทำตามไปด้วยเพราะว่าเรามีการถ่ายทอดไปแล้วผมก็รู้สึกเฮ้ยอันนี้มันเป็นความภูมิใจผมยินดีเลยถ้าผมจะทำสิ่งหนึ่งเล่าสมุนไพรไปแล้วอีกหลายท่านไปพัฒนาขึ้นมาเพราะมันได้ประโยชน์ต่อผู้บริโภคผู้บริโภคก็มีความหลากหลายในการเลือกแต่สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากผู้บริโภคท่านคือเราต้องควบคุมมาตรฐานให้ได้เราห้ามปล่อยในสิ่งนี้เพราะถ้าเราทำเหมือนกันหมดบางคนอยากทำสมุนไพรเล่าให้เร็วฉันไม่สนใจว่าที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วเวลาผู้บริโภคทานใช่ไหมครับคุณหมออ่ะเฮ้ยทานไปอยู่ๆน้ำลายฟูมปากขึ้นมาเอ๊ะทำไมสมุนไพรชนิดนี้มันไม่ดีอย่างที่เล่าล่ะซึ่งแปลว่ามันก็จะมีความกระทบกันไปทั้งหมดผมนึกบอกว่าอันเนี้ยเป็นความตั้งใจอยากก็เลยอยากจะถามหลายๆท่านเผื่อมีคำถามก่อนที่เราจะจากกันมีผู้ประกอบการไหนๆอยากจะสอบถามอะไรไหมครับคุณหมอมีไหมครับอยากถ่ายรูปไหมครับมีใครอยากถ่ายรูปผมมีไหมครับมีใครอยากฟังคำถามก็อยากเห็นทุกคนได้เติบโตไปใช่ไหมครับอย่างที่คุณหมอบอกว่าการทำวิจัยตัวหนึ่งเนี่ยต้องใช้ความอดทนมากและบางทีอย่างที่คุณหมอบอกต้องใช้งบประมาณนะครับแต่มีจะมีไหมที่แบบทำแล้วได้เนื้อจริงๆแล้วใช้งบประมาณให้น้อยแล้วไปขายให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะต้องฝากทางอันนี้ก็คือเป็นการบ้านของภาครัฐทุกปีค่ะเดี๋ยวนะคะให้การบ้านเลยค่ะใช่ค่ะการบ้านหนูเป็นคำถามสุดท้ายที่หนูจะถามว่าทั้งสองท่านอยากให้การบ้านอะไรกับภาครัฐและเอกชนค่ะภาครัฐว่าซัพพอร์ตเอกชนในด้านไหนได้บ้างในการคุณอ้ําจัดการเลยไหมให้การบ้านเลยให้น้ําก
รเลยหมอก็ได้เมื่อกี้ต้นทุนคือทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยที่หมอพูดมาถ้าใครลองฟังลึกๆชัดๆหมอกำลังจะบอกว่าต้นทางของการทำให้สมุนไพรไทยเนี่ยไปสู่ระดับโลกจริงๆเลยมันเริ่มจากไหนใช่โอ้เก่งมากๆเลยด็อกเตอร์มันต้องเริ่มจากงานวิจัยนะครับถ้าไม่มีงานวิจัยที่ดีที่มีคุณภาพที่น่าเชื่อถือได้แล้วไม่ใช่งานวิจัยในระดับสูงมันไม่มีทางนะครับที่สมุนไพรไทยมันจะเติบโตในระดับโลกได้เพราะฉะนั้นหมอก็ฝากหน่วยงานหมอไม่ได้พูดถึงสวทช.นะครับหน่วยงานทั้งประเทศไทยเลยนะครับสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าการพัฒนาบุคลากรทางด้านงานวิจัยคือหมอไม่รู้นะครับว่าเป็นยังไงแต่หมอรู้ว่าถ้าเรามีทีมงานวิจัยที่ดีหมอคิดว่าหน่วยงานนั้นก็เติบโตขึ้นมันไม่ใช่แค่เติบโตขึ้นธรรมดาแต่มันส่งผลกระทบถึงประเทศถึงตลาดต่างประเทศมันต่อเนื่องเป็นลูกโซ่เลยแล้วตัวของผู้บริหารเองหรือพนักงานเองก็ตามรู้ไหมว่าหมอเป็นคนชอบงานวิจัยตั้งแต่เด็กหมอเนี่ยเป็นคนแรกที่จบมาแล้วมีงานวิจัยเป็นคนเดียวเลยในประวัติศาสตร์ของทันตแพทย์โรงแพทย์เพราะจบมาปีเดียวหมอมีงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารในกระทรวงสาธารณสุขนะเพราะหมอชอบงานวิจัยและหมอเห็นคุณค่ามันมีคำถามที่ถามว่าเหตุผลทำไมทำงานวิจัยหมอเข้าใจว่างานวิจัยเนี่ยมันคือการตลาดของหมอเนี่ยพูดถึงเรื่องธุรกิจนะครับการวิจัยที่ดีคือการบอกความจริงให้กับผู้บริโภคการตลาดที่ดีในปัจจุบันคือการบอกความจริงเพราะฉะนั้นงานวิจัยมันก็คือการตลาดถ้าเราต้องการที่จะทำให้สมุนไพรไทยไปสู่ระดับโลกเราต้องทำ great service ด้วยงานวิจัยเราต้องทำไม่ใช่ great product ด้วยงานวิจัยแล้วก็มี great service ก็คือเรื่องราวของงานวิจัยที่ดีที่เราไปนำเสนอมันติดตรงไหนครับอย.อยากถามในเมื่อ product ของผมมัน stimulateการสร้างคอลลาเจนสติมูลเลตไฟโบรบลาสต์จริงๆผมพูดไปมันผิดตรงไหนออยอันนี้หมอพร้อมจะมีเรื่องได้ทุกเมื่อนะครับไม่ได้คุยอันนี้ไม่ได้มีก็พูดจริงๆอย่าปากเอาไว้ถ่ายเลยค่ะอันนี้คือความท้าทายค่ะคุณอาครับก็ช่วงท้ายขอเสริมคุณหมอนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วงานวิจัยนะครับอย่างที่บอกว่าเป็นเครื่องมือทางการตลาดเพราะอย่างที่เราบอกว่าเอ๊ะสมัยก่อนมีความเชื่อว่าสมุนไพรชนิดนี้มีประโยชน์แบบนี้นะครับแต่งานวิจัยนำเอาข้อพิสูจน์ทางเปเปอร์มาบอกถึงความเชื่อเดิมนั้นผมไม่ได้บอกความเชื่อเดิมเป็นความเชื่อเดิมนั้นดีมากนะครับเพียงแต่ว่าในสิ่งที่เราจะเอาสิ่งที่เห็นตรงกันมาคุยกันมันคืองานวิจัยแล้วงานวิจัยที่พัฒนาด้วยการนำส่งสารสกัดอันนี้ก็เป็นหัวใจอย่างที่ผมบอกว่าผมไปประเทศต่างประเทศมาทุกคนนำเอาของเราไปพัฒนาวิธีการนำส่งสมมติว่าในเม็ดหนึ่งนะครับเราทานแคปซูลเม็ดใช่ไหมครับเราต้องซื้อผงบดใส่มันจะมีจำนวนจำกัดในการใส่มิลลิกรัมต่อเม็ดแต่การทำน้ำสารสกัดเข้าไปให้มีความเข้มข้นใส่น้อยลงลึกๆแปลว่าการใส่จะลดลงมีโอกาสที่จะใส่สารสกัดอื่นๆที่ออกฤทธิ์ได้อีกมากผลของการที่ได้ความรู้สึกต่อผู้บริโภคก็มากตามไปด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากนอกเหนือจากงานวิจัยเลยคือหัวใจความจริงใจนะครับเรามีงานวิจัยที่ดีแล้วก็เวลาเราเป็นนำไปใช้เราไปสื่อสารกับผู้บริโภคคือความจริงใจที่เราจะต้องมีนะครับเพราะงานวิจัยหลายเรื่องในยุคนี้ทุกคนรู้ว่างานวิจัยสำคัญแต่บางคนเอางานวิจัยไปปิดเบือนวิจัยแบบนี้แต่ฉันสมมติว่าในสิบใน1ผลิตภัณฑ์มีสารวิจัย10ชนิดมีสารสำคัญ10ชนิดแต่ฉันวิจัยมาตัวเดียววิจัยเองแต่บอกว่าในขวดเนี้ยในผลิตภัณฑ์เนี้ยฉันรู้สึกได้ทั้งหมดนี้อ้าวแปลว่ามันแล้วคุณว่าคุณมีสารสกัด10ตัว1ตัวออกแบบนั้นแต่เมื่อ1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10มันได้เช่นนั้นหรือเปล่าเหมือนเรากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะใช่มั้ยครับไอ้ก๋วยเตี๋ยวมีแป้งไอ้แป้งสำคัญมากแต่ในแป้งมีหมูมีซอสมีน้ำเกลือมีอะไรต่างแล้วกินไปโซเดียมฉันจะขึ้นไหมอันนี้คือสิ่งสำคัญที่บอกว่าอยากจะวันนี้คืองานวิจัยหัวใจนะครับและความจริงใจทั้งต่องานที่เรากำลังจะทำทั้งต่อตัวเราทั้งต่อผู้บริโภคเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเราต้องลงทุนการขายของมันคือความเสี่ยงเราไม่รู้ว่าเราจะกำไร
เราจะขาดทุนหรือเปล่าทำงานวิจัยมาเสร็จใหญ่โตมากมายแต่ฉันของอยู่ในสต็อกหลังบ้านทำเองใช้เองก็มันคือความเสี่ยงใช่ไหมคุณหมอมันคือความเสี่ยงจริงๆถึงบอกว่าใจต้องอดทนด้วยครับแล้วก็สิ่งที่อาจจะฝากเมื่อกี้ที่ทางอาจารย์ได้ถามก็คือในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยบางทีเราก็อยากได้งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วในราคาแบบทดลองใช้ได้เลยเพื่อให้ไปทดลองตลาดก่อนได้ไหมใช่ไหมครับอาจจะสารจำพันที่มีอยู่แล้วได้ค่ะแล้วไปทำเสร็จปุ๊บเฮ้ยวันนี้ฉันขายมาแล้วฉันทำมาแล้วฉันมีกำไรแล้วอ่ะฉันอยากจะทำงานวิจัยฉันเองเพิ่มได้ไหมอ่ะฉันมีตังมาแล้วนะวันนี้ฉันเป็นป๋าแล้วแต่ช่วงยังไม่เป็นป๋าเนี่ยนะครับก็ต้องมีข้าวกินก่อนใช่ไหมครับได้ลงงานวิจัยเสร็จปุ๊บวิจัยดีมากมายสตอรี่ลงลึกถึงชั้นผิวแต่อาหารไม่ตกถึงท้องขายของไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะมีวิธีอย่างไรเพราะว่าอย่างที่งานนาโนเทคก็มีการทำวิจัยเป็น เรียกว่ารูปแบบในหลายๆอันบางทีผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะอยากเริ่มต้นเล็กๆอะไรแบบนี้ก็ฝากไว้ในคณะประสบการณ์ของผู้ประกอบการครับยังไม่มีคำถามเลยมีไหมครับเชิญครับน่าจะได้สักหนึ่งคำถาม 1-2 คำถามเชิญครับครับครับอันนี้ถามเป็นการถูกแล้วนะครับถามคุณอ้ําเลยนะคะคืออย่างงี้ครับต้องบอกว่าเวลาผมจะทำสูตรขึ้นมาชนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องคุยกับทางผู้ทำสูตรหรือโรงงานใช่ไหมครับผมก็จะถามลึกไปต่ออันนี้คือเป็นด้วยความที่เป็นเจ้าหนูจำไม้นะอาสาจำพันนั้นมีที่มาอย่างไรเขาปลูกมามีการควบคุมการผลิตการปลูกไหมโรงงานก็ต้องมีหน้าที่ในการเซอร์ติฟายให้เราหรือพิสูจน์ให้เราหรืออย่างบางทีผมก็บอกว่าผมก็ลงไปถึงต้นทางของผู้ประกอบการก็มีว่าในแต่ละที่แต่ละล็อตมีการปลอดสารอย่างไรอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าอย่างข้าวที่ผมเพิ่งนำมาพัฒนาคือข้าวระยะเขียวหรือข้าวเม่าจากจังหวัดร้อยเอ็ดผมด้วยความที่เป็นสายถึกนะปกติผู้ประกอบการอาจจะไม่ค่อยได้ลงไปลุยพื้นที่เท่าไหร่แต่เราเดินทางตลอดอยู่แล้วก็เลยไปคุยกับชาวบ้านคือออร์แกนิกจริงๆเพราะชาวบ้านใช้ชีวิตให้วัวให้ควายทานอาหารตรงนั้นใช่ไหมครับเราก็เลยอ่ะอย่างน้อยเนี่ยผมก็ตอบได้ว่าผมเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปควบคุมดูแลแต่ถ้าบางผู้ประกอบการบางท่านก็อาจจะต้องหาโรงงานที่ไว้ใจได้ควบคุมมาตรฐานให้เราได้เพราะบางทีเราไม่สามารถลงไปอยู่ณพื้นที่ตรงนั้นได้การเซอร์ติฟายในสารสกัดทุกอันขอไปดูใบจะมีใบ COA ถามที่พ่อปลูกแล้วบางโรงงานจะมีการทำคอนแทคฟาร์มมิ่งนะครับถ้าโรงงานที่ได้มาตรฐานจะมีการทำคอนแทคฟาร์มมิ่งเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะมีการต้องปลูกให้ได้มาตรฐานสารสำคัญต้องเพียงพอควบคุมมาตรฐานสารพิษอย่างไรบ้างเพราะบางที่เป็นออร์แกนิกสิ่งที่สำคัญคำถามคือถ้าชาวบ้านปลูกได้มาตรฐานราคาจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าถ้าจะถามก็คืออาจจะต้องหาโรงงานผู้ผลิตอย่างเช่นทางนาโนเทคเองอย่างที่ผมบอกว่าก่อนที่ผมจะเคยส่งภูเขาแล้วก็ CBD มาให้ทำจะต้องดูใบของผมก่อนว่าคุณเอามาจากไหนปลูกได้มาตรฐานไหมก่อนที่ฉันจะมาแต่กลับไม่งั้นฉันไม่รับแต่นี่คือสิ่งที่เราต้องคอยดูครับคุณอ้ำแทบจะตอบแทนนักวิจัยได้แล้วค่ะในทุกขั้นตอนถูกต้องค่ะก็คือในเชิงของพวกสมุนไพรอะค่ะมันจะมีเอกสารรับรองสารสกัดอยู่แล้วอะค่ะซึ่งโรงงานอะค่ะที่ผลิตให้เราจะต้องมีเอกสารรับรองนั้นๆให้กับผู้ประกอบการค่ะค่ะคำถามสุดท้ายเราจะหมดตอน4:45เจริญครับเอาไม่สวัสดีครับผมชื่อลบนะครับมาจากบริษัทชื่อ Nature Benefit สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมมีความมุ่งมั่นอย่างหนึ่งคือตัวเองเป็นนักเคมีแล้วก็มองเห็นถึงความเป็นนักเคมีวิเคราะห์ หมายถึงว่ารู้ในเรื่องของหลักการของการของนวัตกรรมต่างๆที่ทางทีมด็อกเตอร์ทีมสวทช.ได้ทำอยู่ทีนี้มันมีประเด็นนึงในฐานะผู้ประกอบการปัจจุบันคือตัวเองเนี่ยมีหน้าที่ในการเป็นผู้จัดการผลิตทำสารสกัดนะครับทีนี้มันมีปัญหาหนึ่งว่าเมื่อเราเห็นงานวิจัยเนี่ยเราก็อยากจะได้ผลที่มันล้อไปตามงานวิจัย
แต่ว่าบังเอิญว่านวัตกรรมที่เราจะนำมาใช้เนี่ยจากงานวิจัยอะครับมันไม่มีอยู่ในเมืองไทยยกตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีบางอย่างเนี่ยเราต้องอินพอร์ตมา 100% เลยมันทำให้ต้นทุนจริงๆที่เราควรจะได้ต่ำอะครับมันสูงขึ้นอย่างนี้ก็เลยอยากจะทราบว่าทางพี่ๆทั้งสองคนมีแนวทางในการจัดการยังไงบ้างครับขอบคุณครับขอบคุณครับก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาของผมเหมือนกันนะครับเราก็พบเจอคำถามนี้อย่างที่บอกว่าอันนี้เป็นเพนพอยต์ของคนไทยเราใช่ไหมครับที่บางทีเรามีวัตถุดิบหรือสินค้าที่ดีแต่สุดท้ายเราต้องถูกส่งไปข้างนอกเพราะเราไม่มีเครื่องจักรเราไม่มีเทคโนโลยีในการสกัดที่ดีพออย่างที่ทางอาจารย์ทางพี่ได้บอกเมื่อกี้เรารู้เคมีของสมุนไพรแหละว่ามีประโยชน์อย่างไรแต่จะไปหาจากที่ไหนซึ่งอาจารย์มีคำแนะนำไหมครับว่าจะเป็นยังไงอ๋อแนะนำได้เลยครับบริษัทอยู่ที่อินเดียนะฮะมาครับเหตุผลเพราะว่าคือไม่รู้รุ่นไหนพี่ผมเรียกพี่แล้วกันนะผมจะได้ดูเด็กลงคือเป็นปัญหาเลยฮะตอนที่คุยกับนักวิจัยแล้วก็ถามเหตุผลว่าทำไมสารสกัดสมุนไพรจึงในประเทศไทยจึงไม่มีเขาบอกว่ามันไม่ได้มาตรฐานอาจารย์เบาไปนิดหนึ่งครับเดี๋ยวเขาไม่ชอบหน้ามันหลังมันไม่เชิญอีกคือพอพูดมาอย่างเงี้ยก็คำตอบของหมอที่บอกกับนักวิจัยไปไม่รู้ใครจำไม่ได้นะครับไม่ต้องไปถามหาชื่อเพราะว่าหมอจำไม่ได้จริงๆแต่จำได้ว่าเสียใจมากอาจารย์วันนั้นรู้สึกเฟลมากเพราะว่าตอนที่คิดไว้ตอนแรกก็คือสมุนไพรพวกเนี้ยเราจะให้เกษตรกรได้ปลูกเพราะว่าหมอทำโปรดักต์ไม่ได้ทำโปรดักต์แค่ลมพัดผ่านหมอทำเป็นจริงจังหมอมีช็อปหมอเปิดช็อปอยู่เรียบร้อยแล้วแบรนด์ของหมอเนี่ยก็เป็นตลาดต่างประเทศแล้วโพสิชันนิ่งของหมอเนี่ยก็เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ไม่ใช่แบรนด์ธรรมดาเพราะหมอต้องการที่จะนำสมุนไพรไทยไปสู่ระดับโลกหมอต้องการอย่างนั้นแล้วความเป็นหนึ่งของหมอก็คือต้องเป็นเกรดโปรดักต์ทุกชนิดสันสกรีนของหมอก็เป็นตัวเดียวในโลกที่มีแต่ไม่ได้มาน่าจะมาโชว์แต่ไม่ได้ขายของนะไม่ต้องซื้อไม่ขายอันนี้เป็นบริษัทเดียวที่หญิงมากต้องสั่งและปัญหามากเรื่องสารสกัดยิ่งจบเคมีมานี่จะยิ่งงงมากเลยว่าทำไมประเทศไทยผลิตไม่ได้หมอสั่งแก่นมหาดมานะโลละ300,000เท่าไหร่คุย302กิโลละ320,000นะครับเฉพาะแก่นมหาที่หมอนำมาเป็นสารอุติสำคัญเนี่ยมะขามป้อมนี่ประมาณบอกได้เราบอกเพราะว่าสวทช.เขาบอกเรา 10,000 กว่าแล้วก็โมบอกเท่าไหร่โมบอก200,000 280,000แพงๆดังนั้นอย่าเพิ่งตกใจนะครับมีสารอุติสำคัญที่หมอนำเข้ามาอีก10ตัวราคาเป็นแสนหมดเลยหมอไม่เข้าใจคือประเทศไทยทำไม่ได้ทำให้รู้ไหมว่าผู้ประกอบการที่จะทำสกินแคร์เนี่ยมันสู้กับต่างชาติยากมากสู้กับโกโก้แบรนด์ยากมากหมอเข้าใจเลยทำไมแบรนด์สกินแคร์ของเมืองไทยจึงเราเห็นระดับนั้นเพราะว่าหนึ่งด้วยงานวิจัยมันไม่ง่ายนะครับถึงแม้ว่าจะมีขออนุญาตนะครับไม่ได้ขออนุญาตถ้าหมอพูดจาล่วงเกินไปคือแม้แต่งานวิจัยเองเนี่ยหมอก็มีประสบการณ์เรื่องนี้หมอเขาบอกเลยว่าตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยต้องมีความรู้ในเรื่องงานวิจัยแต่ไม่ใช่รู้ในระดับเป็นมืออาชีพแต่ก็ต้องรู้ว่าต้องอ่านงานวิจัยเป็นแล้วก็ต้องรู้ว่าวิธีการวิจัยคืออะไรจุดหมายในการวิจัยคืออะไรอย่างการที่คิดสูตรโปรดักต์ขึ้นมาเนี่ยหมอคนคิดเองไม่ใช่สวทช.นะครับหมอเพียงแต่มาจ้างให้สวทช.วิจัยตามที่หมอต้องการอันนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันกันว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการถ้าเราจะทำโปรดักต์อะไรที่มีงานวิจัยถ้าโชคดีเจอนักวิจัยที่เขาคิดให้เราเลยเป็นอินโนเวทีฟโปรดักต์ให้เราเลยคุณโชคดีได้รางวัลที่หนึ่งนะแต่ถ้าไม่ได้คุณต้องมีความรู้ไม่มีความรู้คุณก็ต้องศึกษาในปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่ศึกษาข้อมูลไม่ศึกษาดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งไม่ศึกษา AI ต่อให้เคมีเก่งขนาดไหนก็ไปไม่รอดครับเพราะปัจจุบันนี้ AI เข้ามาแทนที่หมดแล้วจริงๆหมอพูดจริงๆในบริษัทหมอนี่ก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้หมอไม่ได้จ้างนักการตลาดแล้วครับเพราะว่า AI เก่งกว่าเยอะเลยเพราะเราใส่ข้อมูลเข้าไปทั้งโลกข้อมูลนี้ทั้งโลกเข้าไป
AI ก็จะไปเรียนรู้เองเราต้องเทรนเขาขึ้นมาแล้วต่อไปในอนาคตคือเหมือนกันถ้าเราอยากจะไปสู่ระดับโลกจริงๆนะฮะproduct นั้นน่ะมันต้องมี AI ช่วยในการทำงานบริหารจัดการอันนี้ขอฝากไว้กับทุกท่านที่เป็นผู้ประกอบการนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะฝากเยอะไปเปล่าครับได้ๆค่ะวันนี้เราก็จะได้เห็นมุมมองของผู้ประกอบการแล้วนะคะว่าเขามุ่งเน้นทั้งสองท่านนะคะมุ่งเน้นที่จะใช้นวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพของบริษัทเขาค่ะถ้าท่านผู้ประกอบการคนใดอยากจะพูดคุยเพิ่มเติมหรือว่าพูดคุยกับนักวิจัยทางนาโนเทคค่ะยินดีที่จะรับคำปรึกษาค่ะหรือเข้ามาช้อปปิ้งได้เลยค่ะพวกเรามีนวัตกรรมอะไรหรือว่างานวิจัยอะไรที่ต่อสามารถที่จะพร้อมต่อยอดได้กับทุกท่านได้ค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากค่ะทั้งคุณงามแล้วก็คุณหมอปริญญานะคะที่มาร่วมเสวนากับพวกเราค่ะทางนี้ค่ะ